นึกว่ามีตังค์แบบเทปแรกเห็นไหมเนี่ยปากกูเบิร์นนะก็เพราะไอพีนั่นแหละเห็นอีพีแล้วนั่นแหละดีแล้ววันนี้ไม่มีไรใช่ไหมไม่ต้องใช้การมโนนะถึงมึงเนี่ยมึงก็รู้ว่ามึงสมัครเล่นกูมึงโปรผมคำนวณมาผมจบช่างกลมาพี่เราเบอร์สองอะแล้วแต่ลูกหนึ่งตอบเฉลยเฮ้ยพวกเราตอบถูกเราคนอีกมาเออว่ะเพลงของมันเลยนะครับตูดูใช้เล่นใหม่แล้วครับเสียงหล่อยังวะมึงไปดู EP แรกไอ้เกอร์มึงตัดไอ้ช็อตที่มันพูด EP แรกไอ้ร้องร้อยใช่ไหมสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในรายการใหม่ของช่องตัวดูบันไทยนะครับรายการตัวดูชาเลนจ์นี่ลูกค้าครับลูกค้ามาแล้วอ๋อก็เลยต้องเสียงหล่อหน่อยนะดูฟุตบอลให้สนุกชาเลนจ์กันขำๆอย่าไปยุ่งกับการพนันนะจ๊ะรักกีฬาเชียร์กีฬาปลอดเหล้าปลอดพนันขอบคุณลูกค้าก่อนเลยวันนี้นะครับเรามีลูกค้าแล้วครับคือมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนักกีฬาเชียร์กีฬากันนะครับครับยอดพี่กุ้งนี่เตะบอลเก่งใช่วันนั้นที่พี่จ่ายเขายิงประตูไงเขายังปื้มอยู่เลยสนามนี้นั่นแหละเขาเลยเข้าอะไรกันแต่เขาเข้ากับระบบทีมเราว่าเป็นปีกซ้ายที่ตัดเขามายิงได้คนดูต้องรู้ไหมไม่รู้ก็ได้ขอบคุณนะครับก็บอกน้องๆหนูๆนั่นแหละใช่ challenge เนี่ยเราอยากให้ทุกคนดูบอลให้สนุกเอาฮาๆพอมาเล่นมาเดิมเอาจริงเขาก็เดิมพันไม่ใช่เขาข้อเสียนะการเดิมพันเป็นสิ่งที่สนุกใช่แต่อย่าไปยุ่งกับการพนันถูกต้องมันต่างกันนะถูกโอนตังค์ให้เราช่วงนี้ช็อตเยอะด้วยบ้านคอนโดต้องใช้จ่ายอ่ะว่ามาวันนี้แจกตังค์ไหมก่อนเอาตังค์ยังไม่มานึกว่ามีตังค์แบบเทปแรกมึงเห็นไหมเนี่ยปากกูเบิร์นเนี่ยก็เพราะไอพีนั่นแหละอีพีที่แล้วนั่นแหละดีแล้ววันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมมาวันนี้คันๆนิดนึงก็วันนี้มีเกมไหมพวกพี่เล่นนะครับเราจะมีภาพเป็นจังหวะฟุตบอลมาแล้วก็จะมาให้พี่ดูว่าลูกบอลมันอยู่ตรงไหนมันต้องใช้การมโนนะถึงมือเนี่ยมึงก็รู้ว่ามึงสมัครเล่นกูมือโปรแล้วแต่ผลพวกแบบแรถ้าเป็นโค้ชผมว่าทำงานเงียบๆแบบมึงเยอะโทมัสทูเคิลโอ้เงียบไปจากเงียบแท้เล่นบอลอะมาดิพร้อมนะครับพร้อมต้องบอกทำอะไรบอกเถอะกูจะได้ตั้งใจก็คือถ้าทายผิดที่ก็จะโดนตัวหนีบอ๋อตัวหนีบหนีบตรงไหนดีวะที่ผ่านหนีบเองเลยอ๋อได้เอาดิได้หมดได้หมดตอนแรกกันเลยดีกว่าหมุนหมุนอันนี้ยกมือป่ะนี่ไม่มีเวลาที่เลือกได้เลยว่าจะลูกนี้อ่ะผมเลือกหมายเลข1แล้วถ้าเลือกเข้าซ้อนเนี่ยน่ะซ้อนได้ผมหมายเลข1ไปผมคิดว่าองศาของฟุตบอลที่บิลโรซิม่ายิงอ่ะเขาแปลด้วยเท้าขวาถ้าวัดจากมิลลิเมตรคูณเซนติเมตรผสมกิโลเมตรถ่ายทอดเป็นดีเซนติเมตรคล้ายๆปรเมตรจบด้วยเกษตรกรลูกนี้จะเป็นลูกที่หนึ่งแล้วออกมาผิดเลยที่คือบอกเลยผมคำนวณมาผมจบช่างกลมาพี่เราเบอร์สองอ่ะแล้วแต่ลูกหนึ่งตอบเฉลยมาดิเย้เฮ้ยทำไมบิววันนี้วันของครูทำไมบิวเป็นไงเซนติเมตรดีเซนติเมตรกิโลเมตรพาราเมตรมันแปลไม่ตรงแปลแป๊กนี่หว่าลูกนี้ไม่เข้ามันกินเอียงลูกนี้ไม่เข้าอ๋อยิง BG นี่ไงไม่เข้าตรงไหนดีๆนะตรงไหนเอาอย่าไปโอเคแรงเราอะไรมาเนี่ยแล้วมันมีกี่ข้อวะเนี่ยเจ็บนะเบาเตะเอ้ยอิ่มหูก่อนโอเคไม่เจ็บสบายได้มาจึงนึงถึงแต่คานิวาวเอาคานิวาวอ่ะถ้าสมมุติว่าพี่ปิ๊งเห็นแล้วเอาไปเป็นคานิวาวเขาเรียกว่าคอลเลกชันปี 4,000 ช่างแม่งเหรอพี่จริงๆทรมานชีวิตเปล่าๆอ่ะต่อนะครับมีกี่ภาพเนี่ย12โอ้เยอะดิไม่เอาที่หนีมาตากผ้าเลยล่ะมึงต้องรีบว่ะพี่ตอบก่อนแม่งยากว่ะให้กูทายอื่นอยู่อ่ะอันนี้แม่งเป็นใช้ดวงล้วนๆอ่ะเบอร์3เบอร์2ไปอยู่ตรงไข่เลยพี่อะไรอ่ะกูวัดมาแล้วอันนี้สนามไหนระยองด้วยเนี่ยวันนี้มาลงกูอะไรวะเป็นเกมที่สำหรับผมนะเลิศเทอะมากด้วยความสามารถเลยเนี่ยด้วยความสามารถเลยเลยถ้าคุณถ่ายภาพไปอ๋อเออว่ะคุณจะรู้การวางเลย์เอาท์อ๋อได้แต่ภาพฟุตบอลมันไม่ต้องวางเลย์เอาท์นี่มันถ่ายจังหวะฟุตบอลโอเคได้อยู่มันคุ้มที่สุดอ๋อใหญ่ไม่มีแขนแล้วมันก็ไม่บอกกูโอเคเออสบายว่าไม่เจ็บอะไรเลยจริงๆไม่ได้เจ็บผมมืออาชีพอยู่แล้วผมแน้มว่ะแต่มันเป็นโอ้สบายเลยนี่สบายเลยเบอร์สองเบอร์หนึ่งเอาทายเหมือนกันได้เหรอได้บอกแล้วแต่แรกแล้วถ้าทายเหมือนกันได้แล้วผิดหมดอ่ะอ๋อผิดหมดทั้งคู่โอ้ยงั้นอย่าทายเหมือนกันเลยเออแกไม่ฮาไม่หนุก
อ่ะท้ายมั้ยยิ้มมั้ยมันเป็นอะไรที่แม่งไม่ได้ความรู้เลยผมอ่ะต้องใช้ความรู้เลยอ่ะจริงๆเอ้าตรงไหนสองข้างดิเอาได้ถ้าไม่ได้ใช้ความรู้เลยแต่เขาไอ้แขนห้อยตัดเลือดไปเลือดไปเดินแล้วตอนนี้กูสามพ่อเลือดอ่ะกูโหดเลยเนี่ยโอ้สบายเลยอันนี้3หน้ามองไหนวะเนี่ยหน้ามองไปเลข3ว่ะเบอร์3กันนะถามกูมาทำไมเยอะถามกูมาทำไมก็หน้าเมื่อกี้หน้าบุยโลมันมองไปอันนี้ผมก็ลองดูหน้านี้เหมือนกันเนี่ยความรู้ไม่มีเลยว่ะเราหนีเป็นปะเนี่ยก็หนีทีเดียวไม่ได้จะไปยิงออกมาทำโอเคโอเคแล้วนี่กูโดนสามทีห้อยได้อ่ะเขาเรียกว่าถ่วงถ่วงโอเคได้อยู่โอเคอาเป็นคนที่ไหนอาเป็นคนสกายผมเป็นคนสุพรรณสุพรรณบ้างผมอยู่ประจวบมาผมสบายเลยลูกนี้เหรอมองไปที่เริ่มเจ็บละผมไม่ทายนะจังหวะนี้เป็นโจนาธานเทสได้บอลมาจากที่ลิคาร์โดซันโตสให้ไม่ต้องเดาไม่มีผลนี่แน่หรอกลิคาร์โดซันโตสให้มาเขาจับบอลแรกด้วยเท้าซ้ายบอลเนี่ยมันกระโดนไปที่หมายเลข3กระโดนคืออะไรเอากระโดนกระโดนคล้ายๆกระดอนขยับไปหมายเลข1แล้วสุดท้ายมาอยู่ตรงเข่าตรงที่หมายเลข2เชื่อผมมั้ยเชื่อผมก็จะโดน4อันแล้วเนี่ย3เผลอๆโดน5ผม2ไอ้ต้อง2บอลกระโดนจากซ้ายไปขวาลิคาร์โดซันโตสให้มาความรู้ที่คุณสะสมมาถ้าไอ้2เกมแรกเนี่ยผมทายถูกหมดไอ้เหี้ยเกมนี้แม่งทายไม่ถูกหรอกเจ๊แม่งทายถูกหนูและเล็กด้วยโหปามี่เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยเจ็บเจ็บมันเจ็บมากต้องอย่างงี้เข้าไว้หมายเลข1อ่ะผมอ่ะทายจังหวะเนี้ยไอ้สัตว์เหมือนรีบจังหวะนี้คือจังหวะที่ชาววัดอ่ะได้บอลมาจะล็อกหลบเท้าซ้ายแต่บอลเท้าขวามันไปโดนแล้วก็จะกระชากหลบถ้าคนจำไม่ผิดเนี่ยนั่นเชียงรายป่ะสุริยาสิงห์มุ้ยสุริยาสิงห์มุ้ยผมว่าหมายเลข1 3มาแล้วพูดมั่วด้วยจมูกเว้ยใจดีอ่ะมึงนะกูแขนอันนี้มันเล็กแขนเจ็บนะอ่ะลองไปโอเคได้ๆโอ้ยโอ้ยเจ็บจับกันกันแล้วกันนี่จมูกเออเอาแล้วสิตอนที่เวลามึงไปเอาบทลงโทษมามึงได้ลองเองมั้ยแล้วทำไมไม่เชิญมาวันที่แบบพี่แนนวะได้ 2,000 น่ะมาวันนี้ทายกูได้แล้วนะได้เลยอันนี้กูทายถูกไปกี่ครั้งแต่มันเอามันอันนี้เนี่ยมันยากเกินเนี่ยตัวนี้เล็กบ้านนิกเกอร์เออได้ๆแล้วเลือดจะบ้านมึงไม่ขาดไอ้เหี้ยหนีแรงแล้วเลือดจะไม่เดินแล้วเนี่ยมาจังหวะนี้ใครอ่ะลิคาร์โดซานโตสลิคาร์โดยองจังหวะนี้ผมบอกเลยผมนั่งดูอยู่ที่บ้านเป็นจังหวะที่มึงดูที่บ้านมึงก็ไม่ได้ดูภาพนี้เอาพรปรีชาจารุไนอ่ะเฮ้ยพูดไปเล่นวางบอลยาวมาบอลเนี่ยเหมือนจะออกไว้พี่ผู้รักษาประตูนั้นชื่ออะไรผู้รักษาประตูอนุสิตเติมวีใช่อนุสิตเติมมีจังหวะนี้เนี่ยกำลังจะเซฟบอลแต่เป็นจังหวะที่ลิคาร์โดซานโตสหัวลูกเนี่ยเบอร์2เบอร์1มาแล้วมาแล้วตรงไหนดีอ่ะตรงนี้เจ็บตรงนี้เจ็บเจ็บสีตรงไหนดีอ่ะหูไงหูเอาหูเออหูอีกครั้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยหูยิ่งหูจะขาดเลยนี่ยังเจ็บอยู่มึงได้ลองไหมเนี่ยหูไอ้เหี้ยเจ็บหายนี่เป็นรอยแล้วเนี่ยดูดิโอ้แบนไหมหนีบ้านอีกเกอร์ไม่ต้องใช้แม่งเจ็บชิบหายเออจบเร็วๆเลยมาเริ่มทายถูกแล้วเริ่มมาว่ะนี่เกอร์แล้วอีกอันน่ะมีสองอันพี่เหรอมีอันนึงอีกอันนึงอีกอันนึงไม่ได้อีกอันนึงอีกอันนึงอันนึงต้องมาไฮเกอร์ครีเอทีฟไฮเกอร์ไฮเบสให้พวกมึงเลยลูกเนี้ยใครเจอใครเป็นจังหวะเจอประจวบชุติพลป่ะลูกเนี่ยจะยิงผ่านเฉลิมพงษ์ยิงลูกเนี่ยน่ะผมบอกเลยว่ามันเข้าข้อมากเลยพี่2ถึงตอบก่อนลูกเนี่ยลูกที่1มันคือ1ผมบอกเลย ผมบอกเลยเดี๋ยวกูจะบอกให้เออไฮเกอร์โอเคให้พวกมึงอ่ะ ไม่ได้คนดูนะใน2ตัวนี้เนี่ยแล้วมันออลอมใครที่จัดรายการเสร็จจะได้เออสบายไม่ถ้ามีตังค์ก็ที่เอาตังค์กันเหมือนตอนแรกโอ้โหไอ้เป็นปริโอ้ยแล้วดูดิผมติดเนี่ยอันนี้เหรอใครอ่ะเอลิอันโดกอนซาก้าไม่ใช่ใช่ปะวะเอลิอันโดแล้วก็กำลังจะบล็อกเหรอกองหลังนั่นเป็นคันนิปทัศบทชุมชนใช่ทัศบทชุมชนลูกเนี้ยอ่ะพี่ได้ทายก่อนดิพี่ว่า1โอ้ยลูกเนี้ยเว้ยสัตว์เล็กจะหลุดผมบอกเลยมันยิงแสกหน้าแต่ไม่เข้าประตูมันต้องเป็นหมายเลข1พวกเราตอบถูกเราคนหนีเออว่ะจริงไม่ต้องมาหนีบกูอย่างเดียวเนี่ยกูตั้งตัวแล้วเนี่ยหนีบไงเดี๋ยวรอบหน้าไม่แก้แค้นโชว์โชว์โชว์ลูกค้าเข้าเอาตัวหนีบหนีบกระเจียวซะแล้วเออเจ็บนะเว้ยไอพวกที่เขาเล่นกันอะลูกนี้ง่ายๆเลยพี่เต้โอ้ง่ายเลยเบอร์2ลูกนี้ง่ายๆเลยเบอร์3เบอร์2อ้าวเฮ้ยเฮ
ที่โดนเยอะนี่มันครบยังเนี่ยกันแล้วมึงตอบถูกแล้วได้ไปหนีบมันเออว่ะไอ้เหี้ยหูกูจะลากพื้นแล้วเราไม่ได้เลยเนี่ยนั่นดูดิจะขึ้นแล้วเนี่ยอ้าเจ็บด้วยเป็นร้อยเลยดูดิเหี้ยพักบ้างนะเจ็บสองข้อท้ายด้วยถ้าพี่ทายถูกไม่หนีครับผมนั้นใช่เหลือไม่หนีบ้านไอเกอร์แล้วโอเคได้มาเราช่วยช่วยเลยพี่เต้มาผมคิดว่าจังหวะนี้ใครอ่ะที่พวกหัวโชจีฮุนป่ะโชจีฮุนบินเนอร์เอลิเก้อุนเยสเคลิดอ่ะจังหวะเนี้ยมันจังหวะที่เปิดเข้ามาเว้ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเอกนิตปัญญากูว่าอยู่เบอร์นึงมันกำลังกระแทกที่หัวโชจีฮุนเออผมก็ว่าอย่างงั้นเพราะเปิดเข้ามาปุ๊บบอลมันกระดอนผ่านสินทวีชัยผ่านโคตี้ไม่ต้องอธิบายแล้วเฉลยเลยเจ๊ผ่านบิ๊กฮั่นไปบอลหัวโชจีฮุน1นึงคู่ถ้ามึงดูบอลหัวร้อนดิมาของหนักด้วยเลยข้อเดียวพี่หนีไปเลยพี่จะถีบเหมือนนีบเลยผมว่าเหมือนพี่แหละน้องๆหนูๆอย่าไปทำตามนะมันเจ็บนะมันเจ็บนะเออนี่เหมือนไอรอนแมนหรือเปล่าเหมือนอะกำลังจะไม่เอาเจ็บอันนี้ไอรอนแมนเสียโลกนี่พิทักษ์หายมันพี่เจ๊ตรงไหนเชื่อไม่หนึ่งก็สองข้อสุดท้ายผมบอกเลยจังหวะนี้ผมอยู่ในสนามมึงก็ไม่ได้เห็นตรงนี้อยู่ดิตรงโอดาวดูที่ไหนมึงถ้ามึงจะดูคือมึงดูในเพจโกแค่นั้นแหละอยู่ในสนามเป็นจังหวะนี้ที่ลิคาโดซานโตสกับโอดาโฮวัตจังหวะลูกนี้เสร็จปุ๊บยิงไปไม่เข้าประตูบอลไปโดนหน้าโคตรวังกูว่าเลขสองลูกนี้ผมบอกว่ามันคือเลขหนึ่งงั้นกูไปตามมึงเพราะจะเอาแก้แค้นเลขหนึ่งพี่เชื่อไหมอ่ะเชื่อก็ได้เลขหนึ่งเลยกูก็เชื่อกูตั้งแต่แรกพ่อจบแล้วโอ้ยโอเคไอ้พวกมันไม่โดนเลยวะพี่ก็ใช่อ่ะดิเออลำตะตอนยอนตะตอนเพลงเพลงของอะไรนะในคำว่าอะไรแก้วสงสีอ่ะเออร้องอ่ะร้องให้ฟังได้ปะร้องให้ฟังดิงดงดงดิงดาดุงดุงแล้วจะใส่กันด้วยโอ้ยที่ออกเจ็บดิพอยังอ่ะจบยังจบแล้วโอ้ยอ่ะน้องๆตัวดูการเล่นนะก็อย่าไปเล่นกันเลยกันอย่าไปเล่นกันเอาเนี่ยเอาจริงกูเพิ่งรู้ของกูต้องโดนอะไรแบบนี้ดึงเห็นสมรันทำไงบ้าอะไรเหี้ยโดนหนีบจนสมองเป็นละโอ้ยเอาโอเคครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าชอบอยากให้ใครมาคลิปหน้าได้เล่นเกมอะไรอย่าไปสรรหาอะไรให้มันเอาผู้หญิงมาบ้างแล้วผมมาถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะนี่เราอ่านฟีดแบคอยู่อ่านฟีดแบคหมดกำลังตามอยู่ขอผู้หญิงใครก็ได้ไม่ต้องคนในวงการก็ได้ไม่ต้องมาไหมมาขอแค่เป็นผู้หญิงถ้าผู้ชายไม่มาผู้ชายไม่เล่นเล่นพี่เต้เจอพี่เต้หวยแล้วกันเจอพวกมึงเบื่อผู้หญิงเอาไม่ว่าจะเป็นใครก็ได้แต่ต้องจะมามาหมดโอเคเอาผู้หญิงนี่แบบไม่ต้องแบบเป็นเพจอะไรก็ได้เอามาฮาก็ได้ได้เออเออเอาโอเคทุกคนไปแล้วฮะได้ก็บอกว่าช่วยคิดกติกาเอาคืนไอ้พวกไอ้สองตัวข้างหลังใช่ดิไปแล้วทุกคนครับดูทาเลนต์อีพีหน้าฝ่ายการด้วยครับจะไปสวัสดีครับ